มีบางคนเข้าใจผิดนะคะมักจะโยงเรื่องของความรักกับความสวยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉันไม่สวยใช่ไหมฉันถึงต้องอกหักที่จริงมันเป็นคนละเรื่องวันหนึ่งเราคงจะไม่ได้สวยเป๊ะเท่าเดิมเราอาจจะไม่ได้ดูดีเท่าเดิมมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งร้องไห้ก็เสียใจสู้ไหวก็เดินหน้าต่อวันที่เหนื่อยที่สุดเรารู้สึกเราหมดแรงนั่นคือธรรมชาติบอกกับเราว่าควรพักได้แล้วธรรมชาติดูแลเราทุกวันแค่บางทีเราใช้ชีวิตผิดธรรมชาติมากเกินไปจนธรรมชาติดูแลไม่ไหวเท่านั้นเองเรื่องของธรรมชาติมีหลายแบบค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติมันคือสิ่งที่สามารถดูแลมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วอาหารกายอาหารใจอาหารผิวดอกไม้ต้นไม้สิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งรอบตัวหรือแม้แต่สมุนไพรที่มาจากธรรมชาติใช้เวลานานหน่อยแต่มันก็จะสามารถดูแลเราได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันจิตตังคนางเป็นชื่อของนางเอกคนหนึ่งในเพชรพระอุมาเธอเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางป่าแล้วอยู่ท่ามกลางป่ายังสวยขนาดนั้นน่ะก็เลยแบบลองดูต่อให้จะไม่ใช่นางเอกของเพชรพระอุมาก็ตามทีแต่อย่างน้อยเราก็อยากให้ธรรมชาติดูแลพอได้คุยกับบอสแล้วมีความรู้สึกว่าบอสไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นนางเอกแต่บอสอยากให้ผู้หญิงทุกคนเห็นคุณค่าของธรรมชาติยิ่งมาคุยกับบอสยิ่งเห็นความตั้งใจในการที่จะเอาธรรมชาติเข้ามาใกล้ชิดกับเรามากที่สุดคำว่าจิตรางคนางเป็นตัวแทนของความสวยจากธรรมชาติผู้หญิงที่สวยทั้งภายในและภายนอกมีอุดมคติในการใช้เครื่องสำอางเครื่องประทินผิวกระบวนการผลิตหรือกระบวนการบรรจุต้องมาจากธรรมชาติล้วนๆไม่ปรุงแต่งไม่ใช่สารเคมีเป็นธรรมชาติที่มาจากตัวตนของธรรมชาติแท้แวบแรกที่เห็นพี่อ้อยเมื่อ3ปีแล้วผมมองเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในจิตรางคนางความเอาใจใส่ความดูแลและความมั่นใจในตัวของพี่อ้อยเองแม้แต่ผลิตภัณฑ์สินค้าพี่อ้อยก็เอาใจใส่ทุกอย่างนั่นคือผู้หญิงในอุดมคติของจิตรางคนางจริงพี่เชื่อว่าอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติมันโอเคที่สุดแก้ปัญหาความรักก็แค่กลับไปสู่ธรรมชาติความสวยก็กลับไปสู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติดูแลเราด้วยความตั้งใจของบอสพี่ว่าอาจจะทำให้ผู้หญิงหลายๆคนเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบธรรมชาติเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและทำให้ตัวเองสวยขึ้นจากธรรมชาติอาจจะดีก็ได้นะคะถ้าวันนี้เราเห็นจิตตังคนางเต็มไปหมดเลยเห็นผู้หญิงทุกคนรักตัวเองดูแลตัวเองกลับไปสู่ธรรมชาติและให้ธรรมชาติดูแลเราค่ะผู้หญิงทุกคนน่ะมีคุณค่ามีความสวยมีความหมายตัวของเขาเองมีความสำคัญทุกคนสามารถเป็นจิตรางคนางได้เหมือนกันเพราะว่าความรักและการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเพราะจิตรางคนางนั่นคือคำว่าธรรมชาติที่เป็นไม่ปรุงแต่งธรรมชาติที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์นั่นคือตัวตนของเราครับจิตรางคนาง